สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่คุกอัลคาทรัสกันนะครับวันนี้เลยเราจะขึ้นเรือนี้ไปคุกกันนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงที่คุกอัลคาทรัสแล้วนะครับนี่ข้างหลังนี้เลยนะครับเนี่ยดูรั้วตรงนี้ดิเนี่ยสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยรัดกุมเท่าไหร่เนาะมันก็เป็นรั้วแค่อย่างเงี้ยเป็นรั้วลวดหนามธรรมดาเนี่ยก็คือปีนออกไปได้นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปดูในห้องขังกันแล้วนะคะข้างหลังนี้เลยเข้าไปดูนะครับว่าในห้องขังนี่มันมีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูกันว่านักโทษที่เขาหนีออกไปได้3คนนั้นน่ะเขาจะใช้วิธีอะไรหนีนะครับไปดูกันครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำของนักโทษนะครับนี่สังเกตดูจะมีฝักบัวลายเรียงกันเลยนี้ฝักบัวเรียงยาวไปตรงนู้นเลยนี่แล้วก็จะมีนักโทษมันจะมายืนอาบน้ำกันตรงนี้นะครับจะยืนเรียงแถวแก้ผ้าอาบน้ำกันตรงนี้เลยนี่ก็ฝักบัวนะครับตรงกลางก็จะเป็นที่วางสบู่ก้อนนะครับอันนี้นักโทษก็จะมายืนอาบน้ำถือสบู่กันตรงนี้มีนักโทษก้มเก็บสบู่นี่วะถ้าก้มเก็บสบู่นี่โดนแล้วตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาชั้นบนแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นห้องขังของนักโทษนะครับมีทั้งหมด300กว่าห้องนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ300กว่าห้องเองเพราะว่าเกาะนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็จุนักโทษประมาณ300กว่าคนนี่ขนาดจุนักโทษ300กว่าคนก็ยังมีห้องขังเหลือนะคือห้องขังที่นี่ไม่ได้เต็มกันทุกห้องตรงนี้เราก็เดินมาที่กลางห้องโถงของห้องขังนะครับนี่จะมีห้องขัง2ฝั่งเลย3ชั้นช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่สำหรับเยี่ยมญาตินะครับเขาก็จะให้ญาติอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้ก็เป็นกระจกหนากั้นไว้เลยก็คือถ้าสมัยก่อนตรงนี้ก็น่าจะมีโทรศัพท์คุยกันนะตรงนี้ก็เป็นช่องอะไรสักอย่างช่องให้จับมือกันหรือเปล่าก็คือมันไม่สามารถได้ยินเสียงได้ชัดหรอกแต่ว่าตรงนี้แต่ก่อนน่าจะเป็นโทรศัพท์นั่นแหละมีโทรศัพท์ให้คุยกับญาติข้างนอกดูข้างในนู้นอันนี้เป็นช่องที่นักโทษขุดออกนะครับนะอยู่บนพื้นมันเป็นมอเตอร์ที่เขาใช้ป่ะใช่มันก็จะเป็นมอเตอร์จากพวกเครื่องมอเตอร์ใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยแล้วเขามาดัดแปลงเป็นสว่านเป็นที่เจาะนะครับนักโทษสมัยนั้นตอนนั้นนักโทษก็จะใช้กระดาษแล้วก็สบู่มาปั้นเป็นหัวปลอมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวแล้วก็มีเศษผมก็คือใช้เศษผมจากคนจริงๆนะครับอันนี้ก็คือมันจะมีร้านตัดผมในคุกแล้วเขาก็จะเอาผมคนจริงมาใส่แล้วทีนี้ก็มาทำเป็นหัวปลอมแล้วก็ใช้สีระบายเป็นหน้าคนนะถ้าเป็นตอนกลางคืนนะเวลาผู้คุมเดินมานี่ก็จะไม่ผิดสังเกตนะมันก็จะเหมือนหัวคนจริงๆอ่ะผู้คุมเขาจะคิดว่านอนหลับห้อง2คนนี้เขาจะอยู่ติดกันเลยนะเวลามีอะไรเขาก็จะช่วยกัน2คนก็คือขุดทั้ง2ฝั่งเลยนี้ก็คือเวลาขุดจากชั้นหนึ่งอ่ะมันจะง่ายไงขุดไปข้างหลังทะลุข้างหลังแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนได้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างของช้อนที่เอามาจากโรงอาหารนะครับเขาก็ใช้ช้อนนี้แหละมาขุดไอ้ตรงช่อระบายอากาศออกก็คือเป็นการเจาะก่อนนะครับอันดับแรกใช้ช้อนขุดนี่ก็หน้าตาของนักโทษที่หลบหนีนะครับอันนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่นักโทษมุดออกจากช่องระบายอากาศตรงนี้ขึ้นไปนะครับไต่ท่อเหล็กขึ้นไปอันนี้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ขึ้นไปแล้วมันก็จะมีห้องข้างบนด่านฟ้าตรงนี้มันจะมีเพดานข้างบนจะมีห้องเอาไว้สลับเตรียมของเตรียมอะไรนะครับเสร็จปุ๊บนี้เขาก็จะขึ้นมาตรงช่องระบายอากาศขึ้นไปด่านฟ้าตรงนี้พอขึ้นไปด่านฟ้าแล้วเขาก็จะปีนท่อน้ำข้างนอกนะครับปีนลงมาข้างนอกแล้วก็หนีไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกห้องโถงที่มีพวกท่อน้ำต่างๆนะครับที่นักโทษเขามุดออกมาจากท่อระบายอากาศเนี่ยแล้วมาทะลุข้างหลังแล้วก็ปีนท่อขึ้นไปข้างบนนู้นดูดิ
เนี่ยก็จะมีห้องโถงเนี่ยคือเจ้าหน้าที่อ่ะไม่มาตรวจสอบไม่มาดูว่าข้างในมีอะไรเงี้ยขุดจากข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอันนี้คือห้องขังมืดนะครับอันนี้จะโดนขังแยกนักโทษคนไหนที่ทำผิดกฎในคุกนะครับจะโดนจับเข้าขังนี่เป็นเดือนๆเลยนะมืดมากเข้าตรงนี้เสร็จใช่ไหมปิดลูกกงเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดตัวประตูหนาๆนะอีกทีหนึ่งประตูเหล็กใช่ประตูเหล็กมืดมากตรงนี้คือประตูเหล็กหนาแล้วเสร็จปุ๊บปิดแล้วก็แบบปิดทึบเลยอ่ะคืออยู่ในนี้มืดๆแบบทรมานมากเห็นแล้วหดหูเลยที่เราดูในหนังเนาะใช่บริเวณนี้ก็จะเป็นห้องสมุดของนักโทษที่มีความประพฤติดีนะครับก็ถ้าใครทำตัวดีก็จะได้เข้ามาในห้องสมุดนี้เป็นคนมาทำหน้าที่แจกจ่ายหนังสือแจกจ่ายแมกกาซีนให้นักโทษต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นห้องโถงนี้ห้องสมุดนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่นักโทษมาใหม่เนี่ยต้องมารายงานตัวมาเช็คมาตรวจร่างกายตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้าข้างหน้าคุกแล้วก็นักโทษก็จะเดินเข้าไปในรั้วข้างในนะครับนี่จะเป็นห้องควบคุมของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้คุมตรงนี้ก็จะมีหน้าที่เปิดประตูให้นักโทษเข้าไปในห้องขังข้างในตรงนู้นนะครับนี่เป็นเครื่องแบบของผู้คุมนะครับจะแต่งประมาณนี้ใส่สูทผูกไทยแล้วก็ใส่หมวกนี่นะครับห้องโล่งๆตัวนี้คือเป็นโรงอาหารสำหรับนักโทษนะครับอันนี้ก็จะเป็นโล่งๆนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเป็นครัวของคุกแห่งนี้นี่ข้างในก็จะมีพวกอุปกรณ์มีหม้อมีอะไรเงี้ยไว้ทำกับข้าวส่วนตรงนั้นก็จะมีช่องใส่มีดนะครับจะเป็นล็อกๆเห็นไหมเอาไว้แบบเป็นที่ให้แบบสังเกตได้ง่ายนะครับว่ามันมีมีดอยู่หรือเปล่านี่กันมีดหายกันแบบว่าน็อตพวกนักโทษอาจจะขโมยมีดไปพวกของที่ระลึกนะคะถ้าใครมาคุกอัลคาทัสเนี่ยก็คือมาซื้อของฝากกันได้ที่นี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นรายชื่อนักโทษของคุกอัลคาทัสในส่วนหนึ่งนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบนักโทษที่แบบมีชื่อเสียงทั้งนั้นนะนี้นี่คนนี้เลยที่เป็นคนแบบแหกคุกได้เป็นคนต้นคิดเลยนี้นี่นะครับเราจะเห็นว่าท่อน้ำที่มาจากบนดาดฟ้านั่นน่ะลงมาข้างล่างเนี้ยมันเป็นท่อน้ำที่ในหนังเขาแสดงว่าที่เขาแสดงให้ดูว่านักโทษอ่ะปีนลงมาจากข้างบนตรงนู้นอ่ะแล้วก็ลงมาตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยปีนรั้วไปข้างนอกห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่แสดงภาพถ่ายของชาวอินเดียแดงนะคะที่เขาได้อพยพมาหลังจากคุกอัลคาทัสเนี่ยได้ปิดตัวลงแล้วแล้วก็จะมีชาวอินเดียแดงเนี่ยกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในคุกอัลคาทัสนะคะมาตั้งถิ่นฐานอะไรอย่างเงี้ยนู้นนะครับเราจะเห็นเขาเรียกว่า Angel Island นะครับเกาะ Angel ที่ว่านักโทษทั้ง3คนนั้นน่ะล่องแพชูชีพอะไปถึงเกาะตรงนู้นแล้วก็ไปหยุดพักที่เกาะนู้นแล้วค่อยข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับไปขึ้นฝั่งอีกฝั่งนึงที่เหตุผลที่ว่าเขาไม่เลือกขึ้นฝั่งที่เมืองซานฟานอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าถ้าไปเมืองซานฟานอ่ะอาจจะเจอพวกเจ้าหน้าที่เจอตำรวจจับไงถ้ามาตรงนี้มันแบบมันเป็นแค่เกาะไม่มีคนแล้วก็ข้ามฝั่งอ่ะมันอาจจะเงียบกว่าไงอาจจะแบบมีโอกาสรอดมากกว่าไปซานฟานที่คุกแห่งนี้นะครับมีนักโทษ34คนที่พยายามแหกคุกนะครับจากการแหกคุก14ครั้งแล้วก็มีนักโทษที่พยายามแหกคุกซ้ำ2ครั้งนะครับมี23คนถูกจับ6คนถูกยิงเสียชีวิต2คนจมน้ำแล้วก็อีก5คนหายสาบสูญนะครับแต่ว่าไอ้5คนหายสาบสูญนี่คือมันมี3คนเนี่ยที่แบบว่าเป็นตำนานดังเลยนะครับมี1แฟรงค์สมอลลิฟนะครับแล้วก็2พี่น้องแองลินชื่อแคลเรนซ์กับจอห์นนะครับก็2คนนี้ถูกส่งตัวมาจากแอตแลนต้านะครับก็คือมาหลังแฟรงค์นะครับก็คือแฟรงค์เขาจะมาอยู่นี่ก่อนเพราะว่ามีคดีแหกคุกจากที่อื่นมาแล้วหลายที่นะครับแล้วหลังจากนั้น2คนพี่น้องนั้นก็แหกคุกเหมือนกันก็เลยจะถูกจับส่งมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาว่าเป็นคุกที่มันมีความแน่นหนามากที่สุดนะครับไม่มีใครสามารถแหกได้คนชื่อแฟรงค์นี่ก็คือเป็นคนมี IQ สูงมากมี IQ สูงถึง133นะครับก็คือเป็นฉลาดกว่าคนทั่วไปมากเลยเป็นอัจฉริยะเนาะใช่เป็นอัจฉริยะแต่ว่าเป็นคนที่ทำความผิดนะครับแต่ว่าเขาใช้ความสามารถความรู้ของเขาเนี่ย
แหกคุกจากที่อื่นมาได้อุปกรณ์ที่ทั้ง3คนนะครับใช้แหกคุกก็คือเป็นใบมีดจากพวกมีดตัดเล็บอะไรเงี้ยเป็นใบมีดเล็กๆแล้วก็มีช้อนจากโรงอาหารนะครับก็คือเขาจะหักหัวช้อนเหลือแต่ด้ามเนี้ยแล้วก็มาต่อเชื่อมต่อกันมาทำเป็นที่ขุดนะครับแล้วก็จะมีพวกดัดแปลงอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างเนี้ยเช่นพวกมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเงี้ยก็จะไปขโมยหัวสว่านมาเชื่อมกับมอเตอร์แล้วก็เป็นที่เจาะรูนะครับที่นี่ก็จะมีพวกโรงงานทำผ้าทำอะไรเงี้ยเขาก็จะขโมยพวกเสื้อชูชีพมาแล้วก็ทำเป็นแพในการหนีจากคุกนี้นะครับคือใช้เสื้อกันฝนทั้งหมด50ตัวเย็บเข้าด้วยกันนะครับด้วยมือเปล่าเลยสุดยอดมากก็คือคงต้องใช้เวลานานมากอ่ะแล้วก็ใช้กาวจากที่โรงงานนั่นแหละมาทาแล้วก็มาอังความร้อนนะครับแล้วก็ทำให้มันอ่ะติดแบบว่าสนิทมากจนไม่มีรูรั่วสามารถทำเป็นแพชูชีพลอยน้ำได้นี่นะครับข้างหลังเราก็คือเมืองซานฟรานซิสโกนะครับอยู่ข้างหลังนี้เองดูเหมือนไม่ไกลเนาะก็คือคนในคุกเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอิสรภาพมันอยู่แค่เอื้อมเองแค่อยู่ตรงหน้านี้เองอ่ะคือแบบว่ามองออกจากคุกไปก็เห็นเมืองซานฟรานแล้วอ่ะในใจนักโทษทุกคนก็แบบว่ามันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแต่ว่ามันไม่สามารถหนีออกไปได้นะแต่ผมก็ว่ามีนักโทษหลายๆคนนะที่แบบว่าเห็นเมืองซานฟรานแล้วก็รู้สึกแบบว่ามีแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากจะออกจากคุกนี้ไปให้ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนแหกคุกที่เนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็มีสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับระยะทางจากเกาะนี้นะครับเกาะอัลคาทรัสไปที่เมืองซานฟรานซิสโกตรงนู้นนะครับห่างกันแค่2กิโลเองนะครับก็นักโทษนี่ก็มีหลายๆคนนะที่แบบอยากคิดจะพยายามว่ายน้ำไปถึงนู้นให้ได้นะแต่ว่าน้ำที่เนี่ยมันเย็นมากเลยนี่แล้วตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานโกลเด้นเกตนะครับก็คือดูตรงนี้ไกลพอสมควรเลยนะจากเกาะกับชาร์สไปสะพานโกลเด้นเกตเนี่ยแต่ว่ามันมีนักโทษคนนึงอ่ะว่ายน้ำไปถึงสะพานโกลเด้นเกตได้แล้วโดนจับได้ที่นั่นเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะครับว่าเขาไปได้ยังไงในคืนที่11มิถุนายนปี1962นะครับเวลา 3:30 ก็ได้เวลานอนของนักโทษแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลานอนผู้คุมก็จะปิดไฟมืดกันหมดแล้วอันนี้เขาก็ได้ทำการเปิดช่องระบายอากาศที่เขาทำการเจาะไปแล้วนะครับออกแล้วก็เอาหัวปลอมผ้าห่มอะไรเงี้ยคุมไว้เหมือนทำเป็นนอนหลับอยู่เป็นเอาไว้หลอกผู้คุมไม่ให้ผู้คุมรู้นะครับแล้วก็มุดออกไปช่องระบายอากาศอันนี้ก็ทำการเอาไอ้ตัวฝาครอบปลอมๆมาปิดไว้ทีนี้เขาก็ปีนขึ้นไปบนด่านฟ้านะครับเวลาประมาณ 4:00 ผู้คุมได้ยินเสียงดังจากข้างบนด่านฟ้าก็คือตอนที่เขาอ่ะเปิดไอ้ฝาครอบไอที่ระบายอากาศด่านฟ้าออกอ่ะมันหล่นลงมาเสียงดังแล้วนี้ผู้คุมก็ได้ยินเสียงแต่ว่าก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่ามันก็เงียบไปนะครับตอนนี้นักโทษทั้ง3คนนี้ก็พยายามแอบปีนรั้วข้ามมาแล้วก็มาถึงที่ชายหาดนะครับหลังจากนั้นนักโทษก็พยายามปั๊มลมเรือชูชีพนะครับโดยการใช้เครื่องดนตรีหีบเพลงอ่ะปั๊มเข้าไปเพื่อที่จะสูบลมเข้าไปในเครื่องชูชีพนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็หลบหนีออกมาจากคุกได้นะครับแต่ว่าพวกผู้คุมนี้ก็ยังไม่ทราบว่านักโทษทั้ง3คนหนีไปเมื่อไหร่จนกระทั่ง6โมงเช้านะครับผู้คุมทำการนับหัวพวกนักโทษทุกคนก็นับไปนับมาจนมาถึงห้องของทั้ง3คนก็คือปรากฏว่าไม่เจอทั้ง3คนอยู่นะครับเจอแต่หัวปลอมๆหลอกก็ผู้คุมก็เลยทำการเรียกสัญญาณฉุกเฉินนะครับปิดเกาะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตามล่าหาทั้ง3คนนะครับมีทั้งแบบเรือตำรวจทั้งเฮลิคอปเตอร์ปิดเมืองหาเลยก็ไม่พบร่องรอยของทั้ง3คนเลยนะครับจนกระทั่งมาเจอพวกจดหมายรูปถ่ายแล้วก็ไอ้พวกไม้พายอะไรอย่างเงี้ยของทั้ง3คนนะครับที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะจมน้ำเสียชีวิตกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแค่ทิ้งเอกสารทิ้งหลักฐานไว้ว่าเอ้ยทำให้แบบว่าสร้างสถานการณ์ว่าเอ้ยจมน้ำเสียชีวิตไม่รอดนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีข้อสันนิษฐานนึงก็คิดว่าเขาอาจจะแบบว่าเบี่ยงเบนความสนใจจากการถูกตำรวจตามล่านะครับให้เห็นว่าจมน้ำเสียชีวิตแล้วตำรวจจะได้ไม่ตามล่านะครับทั้ง3คนนั้นเขาก็ล่องแพไปถึงเกาะ Angel Island นะครับก็ทำการแวะพักอยู่ที่เกาะนั้นแล้วก็ค่อยว่ายน้ำต่อไปขึ้นฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับหลังจากคดีนี้นะครับ FBI ก็ได้ทำการปิดคดีปิดสำนวนในปี1979นะครับว่าทั้ง3คนเนี่ยเสียชีวิตนะครับไม่รอดก็คือเป็นการเสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณน้ำรอบๆเกาะแห่งนี้มันแบบมีความเย็นมากนะครับน้ำจากทะเลที่เข้ามาตรงนี้คือกลางคืนโดยเฉพาะกลางคืนนี่อากาศแบบเย็นมากๆหนาวจัดนี่คือกว่าจะว่ายน้ำไปถึงฝั่งนี้ต้องเป็นตะคริวแน่นะครับจมน้ำเสียชีวิตแน่นอนทั้งหนาวทั้งลมเลยเนาะหลังจากที่นักโทษ3คนนั้นหนีไปได้6เดือนนะครับก็มีนักโทษคนนึงเนี่ยสามารถ
หนีออกมาได้แต่ว่าดันไปโดนจับที่สะพานโกลเด้นเกตนะครับคือเขาว่ายน้ำไปถึงสะพานโกลเด้นเกตเลยเดี๋ยวจะให้ดูตรงนู้นอ่ะนู่นก็คือจากเกาะไปสะพานโกลเด้นเกตนี่มันไกลมากนะจริงๆลมอ่ะมันจะพัดน้ำทะเลอ่ะจากในตัวเกาะเนี่ยไปทางฝั่งสะพานโกลเด้นเกตไงเขาอาจจะแบบลอยไปถึงตรงนู้นก็ได้แต่ว่าก็สุดท้ายก็ดันไปเจอเจ้าหน้าที่อยู่ตรงสะพานนะครับตอนนั้นก็อาการก็รอแล้วแทบแบบไม่รอดแล้วเพราะว่าด้วยความที่แบบน้ำมันเย็นจัดเนาะก็คือแบบสภาพแทบจะเกือบไม่รอดแล้วไงสุดท้ายก็โดนจับไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ถูกจับส่งมาที่คุกเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันก็แบบน่าเหลือเชื่อนะแบบว่าคือทำให้รู้เลยว่าเราสามารถว่ายน้ำจากคุกอัลคาทัสไปทางสะพานโกลเด้นเกตได้ก็คือแบบสามารถมีชีวิตรอดได้อยู่ใช่แล้วนี่ก็คือ3คนนั้นน่ะที่เขาพบร่องรอยพบเสื้อชูชีพอะไรที่อยู่บนเกาะแองเจิลไอแลนด์นั่นก็คือมันไม่ได้ไกลจากคุกอัลคาทัสมากเหมือนที่ไปสะพานโกลเด้นเกตเลยก็แสดงว่าเขาอะล่องแพไปได้แล้วก็ว่ายน้ำต่ออีกนิดเดียวขึ้นฝั่งไปได้เลยก็คือมันไม่ได้น่ายากตรงไหนเลยใช่ไหมเนาะคือมนุษย์เราสามารถว่ายน้ำข้ามไปได้อะเอาจริงๆก็มีโอกาสรอดสูงนะก็ทุกคนลองคิดดูนะครับในสถานการณ์อย่างนั้นอะแบบความตื่นเต้นอย่างเงี้ยจนแหกคุกทั้งทีอะอะดรีนาลีนมันหลั่งอะก็อารมณ์เหมือนประมาณแบบว่าบ้านไฟไหม้แล้วแบบยกโอ่งมาทั้งอันได้เลยอ่ะยกโอ่งที่มีน้ำเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบพูดกันน่ะก็ประมาณนั้นแหละอะดรีนาลีนมันหลั่งไงความที่แบบมุ่งมั่นที่อยากจะแหกคุกให้ได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้ง3คนน่ะหนีไปได้นะครับและในวันที่21มีนาปี1963นะครับ1ปีหลังจากที่3คนนั้นแหกคุกได้สำเร็จนะครับก็คือทางการนี้ได้ทำการปิดคุกนี้ลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากสภาพของคุกนี้ที่มันแบบเสื่อมโทรมสุดโทรมไปมากนะครับเพราะว่าลมทะเลน้ำทะเลกัดกร่อนเงี้ยมันก็แบบไม่มีความแข็งแรงแล้วแล้วก็การบำรุงรักษาต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับค่าใช้จ่ายการส่งของขนของขึ้นมาที่คุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารพวกอะไรต่างๆเนี่ยอุปโภคบริโภคเนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงกว่าการที่อยู่บนคุกบนบกปกตินะครับในปี2015นะครับมีการเปิดเผยรูปภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของ2พี่น้องแองลินนะครับที่ประเทศบราซิลนะครับเขาอ้างว่ารู้จักกับ2พี่น้องคนนี้นะครับแล้วก็ได้ถ่ายภาพนี้ไว้เมื่อปี1975นะครับแต่ว่าภาพนี้เพิ่งมาเผยแพร่เมื่อปี2015นี่เองนะครับแล้วก็ในปี2018นะครับมีจดหมายส่งมาที่สถานีตำรวจซานฟานนะครับในจดหมายเขาอ้างว่าเป็นจดหมายของจอห์นนะครับจอห์นแองลินส่งมาว่าเขาอ่ะมีชีวิตรอดแต่ว่าเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยอยากหาทางรักษาช่วยรักษาเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสัญญาว่าจะมาติดคุกแค่ปีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงนั้นเขาน่าจะอายุเยอะแล้วน่าจะประมาณอายุ80กว่าแหละแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจดหมายของเขาจริงๆหรือเปล่าแล้วหลังจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็คือมีสำนวนลับของ FBI ที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยนะครับก็เพิ่งมาถูกเปิดเผยมาเมื่อปี2011นี่เองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะได้พบแพยางที่เกาะ Angel Island นะครับก็คือแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ออกข่าวไม่อะไรว่าเจอนักโทษหลบหนีได้เลยก็สันนิษฐานแล้วก็เป็นการปิดสำนวนคดีว่าจมน้ำเสียชีวิตแต่ที่จริงอ่ะก็คือนักโทษอ่ะรอดชีวิตมาได้เพราะว่าเขาเจอแพที่เกาะแล้วก็มีรอยเท้าเดินออกจากแพขึ้นเกาะไปนะครับที่เขาปิดสำนวนว่าทั้ง3คนเสียชีวิตนั้นก็เพราะว่าเป็นการทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้คุมเสื่อมเสียหน้าเสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเฮ้ยเป็นคุกที่แบบว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกแต่ทำไมมีคนหนีออกไปได้อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบปิดสำนวนคดีว่าเฮ้ย3คนเนี่ยหนีออกไปได้ก็จริงนะแต่ว่าอาจจะจมน้ำเสียชีวิตเนาะแล้วก็รวมถึงตอนณเวลานั้นอ่ะมีการแจ้งความว่ามีการขโมยรถอะไรด้วยนะตอนนั้นก็อาจจะแบบว่าหนีขึ้นไปบนฝั่งได้แล้วก็ขโมยรถหนีไปในความคิดของผมนะครับข้อสันนิษฐานหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถเชื่อได้ว่าทั้ง3คนน่ะมีชีวิตอยู่หลังแบบหนีไปได้นะครับก็คือมันมีแบบหลักฐานหลายอย่างมากเช่นแบบว่าเจ้าหน้าที่พบแพพบอะไรแล้วก็มีร่องรอยที่หนีออกไปได้แต่ว่าเขาปิดสำนวนคดีแบบพยายามจะปกปิดอะไรสักอย่างแล้วก็ไหนจะมีนักโทษคนหนึ่งที่ว่าหลังจาก6เดือนที่3คนแหกคุกไม่ได้อะนักโทษคนนี้คนเดียวอ่ะสามารถว่ายน้ำไปถึงสะพานโกลเด้นเกตแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เห็นว่า3คนนั้นอ่ะสามารถล่องแพแล้วก็ว่ายน้ำต่อไปได้มันก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้นะครับอันนั้นแล้วก็ทางเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาจะมีงานแข่งไตรกีฬาชื่อว่างาน Escape from Alcatraz นะครับก็คือจะเป็นการว่ายน้ำจากเกาะอัลคาทรัสเนี่ยข้ามไปฝั่งซานฟรานซิสโกนะครับก็ทำเป็นประจำทุกปีเลยเนาะเขาก็สามารถว่ายน้ำกันได้อะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็แสดงว่านักโทษก็อาจจะว่ายน้ำได้ง่ายๆและนี่ก็เป็นเหตุผลที่
ทำให้รู้ว่า3คนนั้นน่ะสามารถหนีออกไปแล้วมีชีวิตรอดได้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคิดว่า3คนนั้นรอดหรือไม่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับอดีตคุกที่โหดที่สุดในโลกเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะนั่งเรือกลับฝั่งซานฟานะครับเราก็จะขับรถพาไปดูฝั่งที่เขาสันนิษฐานว่านักโทษทั้ง3คนน่ะหลบหนีไปฝั่งนู้นน่ะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะไปหาข้าวกินตรงนู้นเลยเนาะไปไปกันเลยครับไปขึ้นเรือก่อนได้ที่นั่งแล้วดูสวยมากนี่นะครับเราก็มาข้ามฝั่งตรงนี้เขาเรียกว่าทิบูรอนนะครับก็ไหนๆเราก็พามาดูแล้วว่าตรงนี้มันเป็นยังไงก็เลยพามากินข้าวเย็นกันเลยเนาะนี่นะครับที่เราบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นแองเจิลไอแลนด์นะครับตรงนี้ที่นักโทษเขาข้ามฝั่งโอเคครับดินเนอร์เราได้กันหมดแล้วนะครับนี่อันแรกเลยนี่เป็นคาราเมลี่ปลาหมึกทอดนี้หอยนางรมครับสดๆเลยอันนี้เบอร์เกอร์ของโปรดเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นการ์ลิกเบรดนะครับหอมๆเลยนี่ฝั่งที่บูลอนนี่วิวสวยนะดูมองไปไกลนู้นเป็นวิวเมืองซันฟานอากาศหนาวปะก็อากาศเย็นๆนะตอนนี้แต่เขามีฮีเตอร์ให้ข้างหลังนะนี่กินออยสเตอร์นะครับสดๆเลยอ่ะแต่ตัวมันเล็กไปหน่อยเนาะตัวเล็กเล็กกว่าที่เราเคยกินสดสดนะฉุนเลยเนี่ยวาซาบิแน่เลยอันนี้เหรอขาวๆวาซาบิเหรอเออทำไมมันฉุนมากเลยนะแต่ว่าสดมากเลยเนี่ยบีบมะนาวยังยังนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเผ็ดไปบีบเลมอนลงไปครับสุดยอดสดมากกาลิกเบรดนะครับอันนี้เป็นบลูชีสข้างบนด้วยหอมเลยหอมโอ้เสียงกรอบมากอร่อยหอมหอมกาลิกอ่ะคือขนมปังกระเทียมที่นี่เขาแบบอบมาหอมมากเลยหิวแล้วฉันหิวมาลองปลาหมึกทอดกันคาราเมลี่อันนี้ซอสสูตรเด็ดของเขาก รอบคือที่นี่ทะเลแบบสดมากๆไงก็ดูดิติดทะเลอย่างนี้มันไม่สดได้ไงใช่ไหม ข้างหลังเขาเปิดฮีเตอร์แล้วนะอากาศเริ่มหนาวแล้วอันนี้เบอร์เกอร์แบบว่ามีเดียมนะครับอันนี้
ต้องใช้มีดกับซ่อมนะครับเพราะว่าใช้มือคงไม่ไหวใหญ่เกินเนื้อเขานี่รสชาติดีเนาะคือเนื้อวัวในอเมริกานี่แบบว่ารสชาตินี่สุดยอดถ้าใครมาอเมริกานี่ต้องกินเนื้อครับตรงที่ที่เรายืนอยู่เขาเรียกว่าทิบูลอนนะครับก็จะเป็นเมืองที่ใกล้กับแองเจิลไอแลนด์นะครับตรงนี้เห็นไหมเกาะแองเจิลที่ว่านักโทษ3คนนั่งแพหลบมาพักอยู่ที่เกาะนั้นแล้วก็ว่ายน้ำข้ามมาจะเห็นว่าจากเกาะแองเจิลนั้นน่ะมันมาตรงทิบูลอนตรงเนี้ยคือใกล้มากเลยนะก็คือว่ายแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ่ะตรงนี้คือเป็นที่ที่เขาสันนิษฐานว่านักโทษ3คนน่ะว่ายน้ำมาขึ้นฝั่งตรงนี้ตอนนี้บรรยากาศก็ดีมากเลยเนาะทิบูลอนนี่เป็นเมืองที่เงียบมากๆเลยอ่ะใช่เงียบมากนี่บ้านข้างหลังนี้ก็สวยเนาะเป็นสีน้ำตาลไม้ๆอย่างนั้นบ้านสวยด้วยนี่นะครับเกาะแองเจิลไอแลนด์นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเมืองซานฟานเห็นนะไอข้างหลังเกาะนั้นก็จะเป็นอัลคาทัสนะเกาะแองเจิลบังอยู่โอเคครับคลิปพาไปดูคุกอัลคาทัสก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย